มีอะไรบ้างนี่เป็นไงมาเจอใครทุกคนมีตอนที่ไหนก็ถามใครอยากทำแต่ตอนอย่างเดียวเลยทุกคนเราตื่นแล้วนะคะหลังจากที่เมื่อคืนเราดูซีรีส์หนักมากวันนี้เรามีไปซ้อมที่ตึกกับวงตอน6โมงนะเดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าก่อนที่เราจะไปซ้อมเราจะไปทำอะไรกันบ้างนะเจอกันเช้ามากครับทุกคนนี่ก็เป็นเช้าที่แบบผมยุ่งสุดๆแต่ผมตื่นจริงๆเลยฮะก็เดี๋ยวเราไปล้างหน้ากันดีกว่าครับเดี๋ยวเราจะไปกินของทานเล่นแล้วก็ดูซีรีส์ที่ค้างไว้เมื่อคืนแล้วก็เตรียมตัวไปแล้วเสร็จร้อยหลังจากที่เราไปล้างหน้าไปฟันกันเสร็จละตอนนี้แล้วเราก็ทำเพลงต่อที่ค้างเมื่อคืนไว้สักนิดนึงแล้วเดี๋ยวจะออกไปข้างนอกกันนะครับวันนี้ไปร้องบอกหัวใจมีเธอทุกคนตอนนี้เราก็อาบน้ำเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะตอนนี้เราก็จะมาแต่งหน้าแต่งตัวกันตอนแรกเราก็กะจะแต่งแบบนิดๆหน่อยๆพอแต่งไปแต่งมามันหน้าเต็มมากว้าวเสร็จแล้วไปรถนะคะแทนที่เราจะไป B เพราะว่าเราขี้เกียจนั่ง B แล้วบ๊ายบายนะครับผมก็แต่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเรากำลังจะเดินทางไปที่ตึกนะครับเพื่อไปซ้อมวงกันเดี๋ยวซ้อมวงเสร็จน่าจะประมาณ 2-3 ทุ่มได้เดี๋ยวเราก็ไปหาอะไรอร่อยๆกินกันกับเพื่อนๆนะครับเจอกันสวัสดีครับเพื่อนๆผมเลนะครับจริงๆวันนี้จะพามาดูผมจะทำอะไรบ้างก่อนที่จะไปซ้อมนะครับผมให้เพื่อนๆดูกันแล้วกันว่าเล่นชั้นมันเล่นยังไงอะไรงี้เผื่อว่าบางคนยังไม่เคยแกะหรือว่าบางคนอยากจะแกะแต่ไม่รู้ว่าเล่นยังไงเดี๋ยวผมจะมาเล่นให้ดูก็ซ้อมกันมาจนเสร็จแล้วนะครับจริงๆเพื่อนๆอาจจะเห็นผมแค่มุมที่แบบเล่นกีตาร์แต่ว่าจริงๆแล้วผมมีมุมนึงที่เพื่อนๆอาจจะยังไม่รู้กันนะเราพาไปดูกันเลยดีกว่าครับก็จริงๆผมนี่ถ้าเกิดว่าไม่เล่นกีตาร์นี่ผมเป็นชอบเล่นเกมมากเพื่อนๆนี่ฮะอย่างที่เห็นแต่ว่าเราไม่ได้เล่นนานแล้วฝีมือก็จะตกไปก็เมื่อกี้ก็ได้พาเพื่อนๆไปเล่นเกมกันแล้วเนาะก็เดี๋ยวเราจะไปซ้อมกันต่อที่ตึกแกรมมี่นะครับสวัสดีครับผมตินพูดสินิรันดร์ครับวันนี้วันว่างผมก่อนที่จะไปซ้อมวงเราก็มาขี่จักรยานที่คลองบางมดแถวบ้านผมเองปกติผมว่างก็จะมาขี่ตรงนี้ประจำนะครับจะเป็นยังไงไปดูกันครับมังกรนะครับเป็นมือกองครับเรากำลังขึ้นไปเรียนแล้วครับตอนนี้ก็เรียนจบแล้วนะครับต่อไปเราก็จะไปเรียนกองกันเจอกันครับเนี่ยก็ถึงที่เรียนเลยนะครับเรียนฮาร์โมนครับเรียนกองก่อนก็หลังจากที่เราเรียนกองเสร็จนะครับตอนนี้ผมก็มาเดินเล่นที่อีเกียบางนานะครับก่อนที่เราจะไปซ้อมวงกันเย็นนี้นะครับก็มาหาอะไรกินรองท้องแล้วก็เดินช้อปปิ้งเล่นๆก่อนเจอกันครับA few moments later วันนี้เรารอพี่มังกรโดนตองเสร็จนะคะมีกองที่ไหนเขาถามไม่ทันอยากทำแต่กองอย่างเดียวเลยอ๋อ
มีครับไอจีวงไหมครับไอจีวงไอจีส่วนตัวเราก็ได้เขาขอไอจีนะครับขอไอจีวงหรือส่วนตัวไม่รู้แต่สิ่งที่มังกรให้อ่ะครับคือส่วนตัวกินแล้วครับซี่โครงอะไรจ๊ะซี่โครงตูปูครับแล้วก็แบบอาหารทะเลสามารถครับสามารถครับโกลด์อันนี้เราอยู่ข้างในร้านนะคะทุกคนหลังจากที่กินซี่โครงแล้วเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปทานไอติมนะฮะบอกเลยว่านี่คือกิจวัตรของเย็ดอินดีนะฮะผมไม่มีอะไรมากนี่เป็นไงวันนี้ซ้อมเป็นไงบ้างครับเพื่อนมันสนุกแล้วก็มีอินจอยมากแล้วยิ่งรู้ว่าหลังจากที่เราซ้อมเสร็จจะได้มาข้าวด้วยกันคือเป็นอะไรที่แบบแซ่บนัวกู๊ดเดย์ทุกอย่างแฮปปี้หมดครับการทำงานก็เป็นไปอย่างราบรื่นแล้วก็มีความสุขแฮปปี้มากแล้วทุกคนก็พยายามพัฒนาตัวเองกันครับจริงๆป่ะเราได้เป็นศิลปินก็อาจจะใช้ชีวิตต่างออกไปจากตอนที่เราเป็นเด็กเหมือนหมวกเราก็ต้องแบบจริงจังในการทำงานแต่ว่าตอนนี้เราได้กำลังใจจากแฟนคลับจากพ่อแม่พี่น้องทำให้ทุกอย่างออกมาดีชีวิตหลังจากนี้ยังเป็นยังไงทุกคนคือวงการเพลงแล้วก็ทำเพลงกันต่อไปเรื่อยครับผมก็อยากให้ทุกคนเนี่ยรักที่พวกเราเป็นพวกเราแล้วก็รักที่พวกเราเป็นเยสอินดี้คือทุกวันนี้ก็ซัพพอร์ตต่อไปเรื่อยครับจะขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตพวกเราเยสอินดี้มาตลอดชีวิตหลังจากนี้เราก็จะไปหาเล่นกินกันต่อนะครับไปลุยตอนนี้ก็จบกันแล้วเป็นที่เรียบร้อยนี่ก็หมดแล้วภารกิจของเราวันนี้บอกเลยว่าคุ้มค่าแล้วก็เต็มอิ่มอร่อยมากๆแล้วไว้เจอกันนะบ๊ายบายสวัสดีครับทุกคนตอนนี้นะครับผมถึงบ้านแล้วฮะนี่ดูเพิ่งอาบน้ำเสร็จเตรียมนอนไปดูแต่ละคนดีกว่าว่าทุกคนถึงบ้านกันยังสวัสดีครับถึงบ้านเป็นเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวผมไปอาบน้ำแล้วก็พักผ่อนนอนนะครับผมก็จะกลับห้องของเราแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะน่าจะนอนเพราะว่าพรุ่งนี้เรามีเรียนร้องเพลงแต่เช้าเลยหลังจากที่เราทำภารกิจต่างๆภายในวันนี้เสร็จแล้วนะครับก็นอนเถอะนะครับสิ่งต่อไปที่เราจะทำก็คือGood night ครับทุกคนนอนแล้วบ๊ายบายบ๊ายบายบ๊ายบายเพื่อนฝันดีครับฝันดีครับ